วันนี้ก็ลอตเตอรี่ออกใช่ไหมครับมีหลายคนถูกลอตเตอรี่หนึ่งคนก็คือเป็นอดีตโชเฟอร์ครับโอ้โหวัยตั้ง70ปีแล้วดวงเฮงจริงๆฮะถูกแบบ2ใบรับไปหนอๆ12ล้านครับนี่ครับที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ70ปีเป็นชาวตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองครับมาแจ้งความว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกรางวัลที่1งวดที่ผ่านมานี่เองเลข070935 2ใบ12ล้านก็เลยเอาลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับดิฉันอยากมีโมเมนต์นี้บ้างจังคุณดอนอยากมีโมเมนต์แบบขึ้นโรงพักหยิบลอตเตอรี่ขึ้นไปนะคะแล้วก็บอกตำรวจว่าคุณตำรวจคะวันนี้12ล้านอย่าไปขึ้นโรงพักว่ามีคดีนะคุณเปิ้ลนะแล้วคุณแดงครับเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเคยทำงานเป็นพนักงานขับรถทัวร์บริษัท407พัฒนาสายหนองคายระยองแต่เขาเนี่ยก็เลิกขับมาตั้งนานแล้วเพราะว่าอายุก็มากขึ้นด้วยแล้วตัวเองเป็นพ่อม่ายครับแยกทางกับภรรยามาแล้ว8ปีคุณลุงคนนี้หรือเปล่าที่เมื่อวานออกข่าวบอกภรรยาว่าอย่ามาง้อละกันเออพาดหัวข่าวซะใหญ่โตเลยนะ12ล้านมาแล้วภรรยาเก่าไม่ต้องมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าปกติเขาซื้อลอตเตอรี่ประจำเลยนะเสี่ยงโชคประจำเลยที่เคยถูกก็เคยถูกแค่รางวัลเล็กครับเลขท้าย2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแล้ววันที่14กันยาที่ผ่านมาเป็นวันพระเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมหลานที่สกลนครตอนก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเห็นเลขหน้าว่าเป็น070เป็นเลขที่เขาชอบเลยส่วนเลขท้ายเนี่ย35ก็เป็นเลขดังที่เจ้าตัวก็ชอบด้วยก็เลยอ่ะงั้นซื้อมาเลย2ใบแล้วก็ลอตเลขลอตเตอรี่เลขท้าย735อีก1ใบทีแรกเขาก็หวังน้อยครับคุณเปิ้ลไม่ได้หวังอะไรมากขอแบบนิดๆหน่อยๆเป็นค่าขนมตัวหลังก็ได้ตัวหลังก็ได้ตัวหน้าก็ได้ปรากฏว่าพอมาตรวจรางวัลอ้าวถูกรางวัลที่1ซะอย่างนั้นตอนนั้นดีใจร้องลั่นบ้านเลยครับไปฟังผู้โชคดีหน่อยฮะเงินก้อนนี้เราตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปทำอะไรใช้หนี้ให้ลูกบ้านผมจะถ่ายออกจากธนาคารใช้หนี้กยศ.แล้วก็จะซื้อรถให้ลูกคนละคันละคันรถยนต์รถยนต์เรามีหนี้เท่าไหร่ครับรวมแล้วเกือบล้านครับตัวเลิกกับภรรยามานานหรือยังครับปี56ครับพอเราถูกรางวัลที่1แล้วก็ขอมาขอคืนดีบ๊ายบายเลยไม่เอาเลยโอเคแล้วเรามีภรรยาใหม่หรือยังไม่มีผมไม่เอาแล้วครับผมเข็ดแล้วเข็ดเรื่องผู้หญิงไม่เอาอีกแล้ว71แล้วผมอยาก71แล้วตอนนี้ก็จะดูแลลูกไหมดูแลลูกให้ลูกมันดูแลเราเห็นไหมที่ฉันบอกแล้วว่าคุณลุงคนนี้แน่เลยนะเมื่อวานพาดหัวข่าวว่าเมียเก่าอย่ามาง้อคืนดีละกันบอกจะมีภรรยาใหม่ไหมไม่เอาไม่เอาแล้วแต่ว่ามีผู้หญิงเด็กๆนะไปคอมเมนต์กันเต็มเลยนะคะบอกว่าคุณลุงอยากได้เมียใหม่ไหมคะ12ล้านคุณลุงใช้ดีๆนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเด็กมาปอกลอกไม่